เออพี่ตักขาขอเคยได้ยินไหมคะว่าที่กินขนมหวานมากๆคอเลสเตอรอลมันจะพุ่งปรี๊ดอะค่ะพี่คะเคยตรวจไหมคะตรวจแล้วตรวจแล้วเจออะไรมั่งไหมคะเออไม่เจอไม่เจอเลยเหรอไม่เจอหมอก็เลยไม่รู้เป็นยังไงไปวันไหนล่ะไอ้พี่ไปตอนตีสองคงจะเจอหรอกแหมปะโถแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะคะเพราะว่าต่อให้คนผอมๆเนี่ยก็สามารถมีคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันมีไหมบุ๋มไม่มีค่ะผมไม่ค่อยทานมันพี่สูงมากเลยอ๋อเหรอสูงสองร้อยกว่า300เนี่ยอุ้ยในเลือดอะคอเลสเตอรอลในเลือดเพราะพี่เป็นทานขนมอ๋อต้องคุมเลยนะระหว่างยังไงดีระหว่างมีชีวิตอยู่กับอดขนมนี่พี่กำลังคิดอยู่เหมือนจะลองไงดีมันไม่ต้องคิดจริงๆนะจริงๆไม่ต้องคิดเลยอดขนมดีกว่าค่ะนะฮะเลือกมีชีวิตอยู่ที่ยืนยาวอยู่กับเจ้าตัวน้อยของเราไงเราต้องเข้มแข็งเพื่อเขาใช่ไหมแต่แล้วบ้านพี่พากันกินทั้งบ้านอะเชื่อบ้านตัวเองไม่มั่งเหรอกินถึงต้องพยายามหนีแม่ให้ได้อุ้ยชวนกินตลอดเวลาเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะต้องดูแลสุขภาพให้มากค่ะเพราะว่าอย่าประมาทนะคะต่อให้คิดว่าตัวเองหุ่นดีคนผอมอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมีคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนำไปสู่โรคร้ายแรงหลายโรคนะคะดันเบาหวานหัวใจถูกต้องเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นวันนี้เรามาดูสกู๊ปพิเศษของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะสามารถทำให้คุณเนี่ยฮะได้ตื่นเต้นกับชีวิตที่เป็นอยู่ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ตื่นเต้นมากฉลาดกินสิ้นคอเลสเตอรอลสูงค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคอเลสเตอรอลกับคุณผู้ชมเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่าคะจะสลัดยังไงก็ไม่ขาดจากกันสักทีวันนี้เราขอพาคุณไปทำความรู้จักกับคอเลสเตอรอลให้มากขึ้นกันค่ะผ่านงานฉลาดกินสิ้นคอเลสเตอรอลสูงงานนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างรักลูกวีเมนในเครือรักลูกกรุ๊ปร่วมกับอิสตราไทยโคเลสและโรงพยาบาลพญาไท2ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะชวนให้คุณห่างไกลจากภาวะคอเลสเตอรอลสูงภัยร้ายตัวสำคัญกับสุขภาพของคุณค่ะก่อนจะเริ่มเวทีพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับคอเลสเตอรอลเรามีกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายเช่นบริการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับคอเลสเตอรอลให้กับ30ท่านแรกที่มาร่วมงานในงานยังมีการวิเคราะห์มวลกระดูกวิเคราะห์ไขมันและวิเคราะห์กล้ามเนื้อผ่านเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สนับสนุนโดยวิสตราไตรโคเลสครั้งนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลจากคุณหมอใจดีและเทคนิคการดูแลตัวเองจากคุณแม่คุณลูกอารมณ์ดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะคอเลสเตอรอลสูงนี้ที่แน่ๆก็เกิดโรคหัวใจกับเรื่องหลอดเลือดสมองตีบนะครับแต่ในระยะยาวอื่นๆก็อาจจะทำในเรื่องของหลอดเลือดบริเวณไตหรือหลอดเลือดแขนขาตีบตามมาได้เหมือนกันนะครับก็ที่แน่ๆในที่เราพูดถึงว่าเรื่องหัวใจเราพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจเนี่ยเราจะมักจะหมายถึงว่ามีคอเลสเตอรอลสูงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้จนในที่สุดมันก่อตัวเป็นคราบไขมันที่เกิดอุดตันหลอดเลือดขึ้นมาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเฉียบพลันฮะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นในแง่ของคอเลสเตอรอลสูงคงจะต้องประกอบไปกับการเช็คเลือดอันนี้แน่นอนนะฮะนี่ต้องถามตัวเองว่าเราเคยเช็คเลือดแล้วพบว่าคอเลสเตอรอลเกินเกณฑ์หรือยังคอเลสเตอรอลรวมเกิน200หรือยัง200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะอันที่2ถ้าเราไม่เคยเช็คก็ถามว่าเรามีความเสี่ยงที่มีคอเลสเตอรอลสูงไหมเช่น1มีกรรมพันธุ์ไหมอันที่2ก็คือเป็นบุคคลที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่ชอบทานอาหารมันเยอะอันที่3โดยเราพบว่าเราเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะครับอันที่4เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายอันนี้แน่นอนนะเป็นกลุ่มที่เราพบว่าเช็คเลือดจะพบว่ามีคอเลสเตอรอลสูงการตรวจคอเลสเตอรอลสูงตัวอย่างอื่นไม่ได้ฮะยกเว้นการเช็คเลือดครับเราพบอย่างนี้นะฮะว่าการที่พบคอเลสเตอรอลสูงถ้าประพฤติตัวดีในการควบคุมเรื่องอาหารซึ่งเป็นไปในแง่ของอาหารบางอย่างไม่ทานนะครับเช่นอาหารที่มันเยอะอาหารที่มันเป็นข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะพวกนี้ไม่ทานซะที่สองคือทานอาหารเสริมเราจะเรียกอาหารเสริมอย่างนั้นก็ได้เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีไฟเบอร์สูงผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติก็ได้เช่นข้าวโอ๊ตเองก็ตามข้าวกล้องหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาที่หรือจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมแบบนั้นก็ได้นะที่มีปริมาณไฟเบอร์สูงอันนี้สามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลได้ถ้าร่วมกับการทานผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือถั่วเหลืองเองเลยก็ตามเนี่ยทำทุกอย่างรวมๆกันจะสามารถที่เทียบเคียงการทานยาลดไขมันขั้นต้นได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรับประทานยาลดไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะก็น่าเป็นห่วงเพราะปกติก็เป็นอยู่แล้วแล้วอ้วนด้วยนะคะก็มีคือเป็นแน่นอนแล้วปัจจุบันก็พยายามรักษาอยู่นะคะก็เวลาทานอาหารหรืออะไรก็ตอนนี้ก็คือต้องระวังมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่แน่นะถ้ากรรมพันธุ์ก็เป็นตั้งแต่เล็กๆก็มีถ้าคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์เลยก็อยู่กับอาหารการกินของเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
ออกกำลังกายเป็นประจำอันนี้ตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะเพราะเดิมเราก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายจากเวทีฉลาดกินสิ้นคอเลสเตอรอลสูงโดยรักลูกวีเมนและวิสตราไซโคเลสให้ความรู้โดยนายแพทย์ทวนทศพรสุวรรณจูทะผู้อำนวยการและอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท2กับคุณแม่สุชาดาและคุณกุ้งกันที่มากิจเจริญจากรายการบ้านกลมทิพย์ทำให้เราได้รู้ว่าคอเลสเตอรอลที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรานั้นแค่เพียง 20-30% ค่ะที่มาจากการรับประทานอาหารเข้าไปส่วนอีกประมาณ 70% นั้นเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือระบบเผาผลาญดังนั้นถ้าเราอยากจะคุมปริมาณคอเลสเตอรอลให้อยู่หมัดเราก็ต้องจัดการเผาผลาญไขมันด้วยการออกกำลังกายซึ่งคุณหมอแนะนำว่าให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ50นาทีค่ะถ้าทำได้ขนาดนี้รับรองว่าจะห่างไกลไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันแน่นอนค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วการเลือกรับประทานอาหารก็มีส่วนสำคัญนะคะในงานจึงมีการสาธิตเมนูแนะนำจากทีมโภชนาการโรงพยาบาลพญาไท2นั่นคือยำพาสต้าคาเปลินี่ปลาพร้อมทั้งช่วยกันแนะนำเคล็ดลับและสาธิตการทำอาหารอย่างสนุกสนานเลยค่ะเมื่อปรุงเสร็จยำพาสต้าคาเปลินี่ปลาไขมันต่ำนี้กินหอมไปทั่วหน้าตาช่างน่าทานมากเมนูที่นำมาสาธิตนี้มีคุณค่าอาหารครบถ้วนค่ะแถมยังได้รับไขมันไม่มากเกินไปจบงานกันไปอย่างชื่นมื่นอิ่มหนำได้ทั้งความสุขและได้แรงบันดาลใจที่จะกลับไปดูแลสุขภาพกันต่อด้วยค่ะเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะที่มีคนสนใจเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะพี่ตากนะแต่อย่างบุ๋มว่าบุ๋มดีบุ๋มแบบเป็นคนที่ดูแลตัวเองไงเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเลือกกินอะไรเงี้ยแต่พี่ยังตามใจปากอยู่ไงต้องระวังค่ะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือชื่อเสียงมีเท่าไหร่ก็ตามเงินทองมีเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ถ้าสุขภาพแย่คือมันจบเลยนะก็คือหามาเท่าไหร่ก็มารักษาตัวเองไงเออแต่พี่จะพยายามแล้วค่ะเอาเป็นว่าไปตรวจสุขภาพกันด้วยก็จะดีที่สุดเลยนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งหนเนาะอย่างน้อยปีละครั้งนะคะว่าแหมเวลาหมดลงซะแล้วนะคะถูกไหมสามสิบนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่เป็นไรนะคะว่าในทุกสัปดาห์เนี่ยเราสองคนก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะอย่าลืมนะคะพบกับตั๊กแล้วก็น้องบุ๋มในรายการสมาคมสมหญิงนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็ลีลันทีก็คือวันพุธแล้วก็วันศุกร์ในเวลาเดียวกันนะคะถูกต้องค่ะรวมถึง Facebook ของเรานะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะในสมาคมสมหญิงนั่นเองนะคะฝากความรู้สึกฝากความคิดต่างๆแล้วเราจะเอามาเมาส์กันในรายการค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ